วัสดีครับเพื่อนๆผมเกรติสันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาผมก็ไม่ได้เล่นนานนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่าสำหรับในช่วงนี้นะเพราะว่าผมก็ยุ่งกับสิ่งอื่นอยู่นะครับก็มีงานมีอะไรมั่งนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลาเล่นมากมายนะครับก็ขอเล่นรอบนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าก็ผ่านแล้วนะครับ1สัปดาห์นะครับสำหรับก็ได้ไปแล้วนะครับ20รูปี้นะครับสำหรับการต่อสู้นะครับผมก็จะมาเก็บการต่อสู้นะครับก็กระทืบเพื่อนนิดหน่อยนะครับก็อย่าว่ากันนะครับกระทืบเพื่อนนิดหน่อยนะครับโอเคครับก็สำหรับใครที่หาช่องผมไม่รู้นะครับก็ง่ายๆนะครับแค่พิมพ์ว่ากิตติศักดิ์นะครับ KHITTISUN นะครับใน Google นะครับหรือว่า YouTube นะครับคุณก็จะเจอลิงก์ของผมนะครับซึ่งเป็นช่องผมนะครับในลิงก์แรกนั่นแหละครับก็ได้มาแล้วนะครับตอนนี้ก็เพชรรูปี้70แล้วนะครับผมก็รอรูปี้ผม100นึงนะครับก็หวังว่านะครับหวังว่าในเดือนหน้านะผมจะได้เปิด100นึงนะครับรูปี้นะครับก็หวังว่านะมันจะได้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับไปดีนี้จริงก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มเซ็งขึ้นหน่อยนะครับก็เลยพักผ่อนนะครับอย่างเงี้ยครับนอน 2-3 วันนะครับไปเราก็ไม่ใช่อะไรมากนะครับสําหรับช่วงนี้ก็โอ้โหสยามขึ้นทีขึ้นทีมาจากไหนเนี่ยก็เล่นสักรอบนึงนะครับก็อาจจะไม่ใช่ตัวไรนะครับคุณคิวนะครับมาช่วยนะครับไม่รู้ใครนะครับแอดไปแอดมาเริ่มเยอะแล้วนะครับตอนนี้ผมเยอะเกินไปแล้วนะครับเพื่อนนะครับเพียบนะครับพูดง่ายๆนะไปเอาไปก่อนเลยที่จริงเอเลก้าเป็นตัวที่ผมฆ่าเอเลก้าครับอ้าวมาเหรอสู้ได้เหรอมาดีที่เอเลก้าเป็นตัวที่ดีมากของตัวเอเลก้าครับเพราะว่าตัวเอเลก้ามันเขาเรียกว่าอะไรมันยิงไกลนะครับมันยิงไกลกว่าชาวบ้านเขานะครับก็เลยเอเลก้าช่วงนี้ผมก็เปลี่ยนโต๊ะผมนิดหน่อยนะครับก็ตั้งเครื่องคอมตั้งเครื่องโน้ตเครื่องนี้ครับผมเปลี่ยนยืนเล่นแทนนะครับช่วงนี้นะเพราะว่าผมนั่งเยอะเกินไปนะครับก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คุ้มครับคุ้มก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะรู้สึกว่ามันไม่เฮลตี้นะครับก็คือมันไม่สุขภาพดีก็เลยต้องมายืนเล่นซะหน่อยครับถ้าเบื่อเมื่อไหร่ก็ไปนั่งนะครับเฮ้ยทำได้แล้วก็รอแล้วนะครับก็รอ20นะครับในรอบหน้านะผมว่าจะไม่เล่นมากกว่า 2-3 ตานะปกตินะครับก็ช่วงนี้ครับก็เห็นเขาว่ามีตัวใหม่ๆมานะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวใหม่ๆนะครับที่มาได้นะครับเป็นบาวโคนี่ตัวอวกาศครับตัวอะไรสักอย่างนี่แหละครับไม่แน่ใจครับแต่ว่าเขาบอกว่านะครับก็คือต้องไปไดที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะไปหาดูนะครับว่ามีผมมีใครหรือเปล่าที่มีไอที่ญี่ปุ่นเพื่อนคนไหนหรือเปล่าคนนี้แหละคนแรกเลยคิวนี่แหละที่ใช้เมื่อกี้มีไหมมีครับก็เป็นไอดีญี่ปุ่นนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีสแต็กยังไงนะครับเราก็ไปดูกันครับว่าใครจะมีครับนี่นะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเรานักบินนะครับนี่นะครับสำหรับเลเวล60นะครับก็จัดไป 20,000 นะครับพลัง 300,000 โจมตีเร็วมากเคลื่อนไหวเร็วมากนะครับก็ถือว่าก็ไม่เท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูนะไม่เท่าไหร่นะแต่เป็นความเร็วนะครับก็คือผลิตเวลไวมากครับวิ่งไวผลิตไวนะไม่ได้ตัวแทงเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยดีนะผมว่างานนะครับก็สำหรับแต่ว่าถ้าเป็นเลเวล80วายค่อยว่ากันอีกทีครับอาจจะเด็ดก็ได้นะครับก็สำหรับมูลนักบินก็โหตี 80,000 เลยเหรอตีไกลอยู่เนี่ยถ้าตีไกลนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าตีเรนจ์นั่นก็คือไกลนะครับก็อาจจะมีผลนิดหน่อยนะครับแต่ผมคิดก่อนนะครับผมรู้แล้วจัดดีๆมาดีกว่าจัดตัวดีๆแล้วมาถล่มดีกว่านะครับมาถล่มพวกนี้นะครับไม่รู้จะฆ่าได้หรือเปล่านะครับไม่รู้จะกระทืบลงหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจะกระทืบคืนนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผมจะเอาตัวอะไรมาแข่งมั้งนักแข่งโอเคแล้วครับน่าจะประมาณนี้แหละเราช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำวิดีโอมากนะเพราะว่ามีเรื่องกับ YouTube นิดหน่อยนะก็คือ YouTube มันเป็นอะไรไม่ดูนะครับก็คือโหลดไม่ขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็เลยไม่ได้มีนะครับไม่ค่อยมีมานะครับเอาไปกระทืบซะหน่อยนะครับสำหรับเขาก็มีเจ้าชายกับชิชิหัวหน้านะผมก็กลัวเอาตัวเองมากระทืบตัวเองนะครับลองดูกันนะครับใช่หรือเปล่าเอาตัวเองมากระทืบตัวเองนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปแล้วดินจ้าไปครับ
เอาเด็กมันกระทืบตัวเองนะครับเราดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาด่ามาดักเลยเว้ยไม่ทำอะไรแต่เขาก็มีชิชิหัวหน้าครับผมก็กลัวนะพี่จีครับแล้วก็มาด่ามาด่าไว้แล้วเราเริ่มได้แล้วนะครับเราเริ่มยืนหยัดได้แล้วนะครับน่าจะไหวนะครับแบบนี้สบายครับผมมีเพื่อนมาช่วยนะครับเราก็มีสมองครับคิดได้ตัวขอบชนะแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็หาทางเล่นไลน์สเตจนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเย้เขาเคยมาฆ่าตัวเองครับถ้าเป็นใครก็ขอโทษด้วยนะครับขำเลยไปเล่าต่อนะครับปิดไฟอะไรจะเป็นไงเออค่อยชัดหน่อยไปหรอกกระทืบอีกคนนึงนะอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆธรรมดานะครับหนึ่งก็จะโดนกระทืบคือนะครับตอนแรกเมื่อกี้นะครับพอเจอชิชิหัวหน้ากลัวมากนะครับเพราะชิหัวหน้าตีแรงนะตี500,000 พลัง 5 ล้านไอ้บ้าตอนนั้นนะสู้เกือบแพ้นะครับไปเจอคนนี้ซะหน่อยนะครับอีว่ามาเซตโรนเองแมวดีกว่าคนนี้เยอะดีไปเจอน้องบัวหน่อยนะครับน้องบัวนะครับก็ช่วยน้องบัวก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันน้องบัวนะครับน้องบัวนะครับขอโทษนะน้องที่เขากระทืบเล็กน้อยนะครับเดินโอ้โหดูดุ้งก็รอด่านใหม่นะครับก็กะว่าเดินหน้านะเข้าแน่นอนนะด่านใหม่ครับด่านใหม่ว่านะไม่น่าจะเกินเดือนหน้าเข้าแน่นอนนะอาจจะต้องตัวต่อกันต่อนะมาดีมาดีแน่นก็มาดีข้ามีเยอะและชิคๆเชิญๆด้วยนะต้องกลัวนะขอโทษจริงนะต้องกลัวนะที่ไม่ตั้งใจเลยจะมีตั้งใจเข้ามาเติมน้องกลัวเลยจุดต่อแล้วต้องขอโทษนะครับน้องกลัวนะสำหรับใครที่ขอผมมานะครับว่าอยากให้ผมกระทืบอะไรอย่างนี้เล่นด้วยนะครับก็ขอโทษจริงๆนะเพราะคนของมาเยอะมากจะไม่เลือกครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดกับการแย่งชิงกันขึ้นมานะครับผมให้เลือกดีกว่าเลยตุ่มเมาเลยนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับแล้วก็ถ้าใครมาขอคำแนะนำจากผมนะบางผมอาจจะไม่สามารถตอบได้ทางไลน์นะครับก็มาพิมพ์ทางคอมเมนต์ในยูทูบจะดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าของ่ายกว่าครับพิมพ์ทางไลน์ของพิมพ์มือถือครับพิมพ์ยากของบางทีแอบหลอกลูกด้วยนะสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับก็เอาไว้ผมสามารถเล่นไลฟ์สเตจได้นะครับมาเมื่อไหร่ค่อยเจอกันอีกทีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะเพื่อนๆที่ชมนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับหนุ่มผมเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมว่าจะพักมั่ง 2-3 วันอะไรอย่างงี้ครับแล้วแต่ครับเดือนนึง 2-3 วัน 3-4 วันอะไรเงี้ยครับบางทีผมมองคอมมากเกินไปแล้วผมจะรู้สึกแบบว่าอะไรปวดตาสมองตื้ออะไรอย่างงี้นะครับผมก็เลยต้องพักนะครับก็คือผมออกไปข้างนอกไปเดินทั้งวันนะครับเดินเล่นนะครับทั้งวันนะครับแล้วผมก็จะรู้สึกดีนะครับขึ้นนะครับก็ทำงานด้วยนะครับทำงานเหนื่อยเขาทำงาน7 โมงเช้าถึง1 ทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนนะครับที่ชมครับ and I will see you again ครับ in the next video ครับบ๊ายบาย